with the team this year for sure. We're gonna bring fear to every back four. Our defense has no holes. Suarez, he scores goals, he's a superstar. Our midfield is a line that will win every time. Oh, we're gonna go far. We're gonna see the mats fall. The Gunners won't even see the ball. And the pensioners, well, they're about to retire. La 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 Liverpool. สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหงค่าแคร์แตะฮะวันนี้ก็อยู่เช่นเคยครับอยู่กับผมปฏิภาณชัยช่วยครับผมรัฐมนตรีตาลครับก็สัปดาห์นี้ก็ข่าวลิเวอร์พูลค่อนข้างจะเงียบไปสักนิดนึงนะครับครับผมเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดที่เขาคว้าบัลลังดอร์ได้เป็นครั้งที่3แล้วครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเรานี้ไม่ใช่ถ้วยบัลลังดอร์นะครับคุณผู้ชมคือนึกว่าตอนแรกนึกว่าบัลลังดอร์ของไทยไม่ใช่ครับ ผมเป็นถ้วยของงานฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลครั้งที่5แล้วนะ เป็นงานประกาศรางวัลเกียรติยศของคนในวงการฟุตบอลไทย ก็งานจะเริ่มขึ้นวันที่27ครับมกราคมนี้แล้วก็จะได้ทราบว่าโค้ชยอดเยี่ยมสโมสรยอดเยี่ยมนักเตะยอดเยี่ยมของไทยเราในปีนี้จะเป็นใครกันบ้างก็ต้องคอยติดตามกันด้วยผมเชื่อว่าไม่แพ้บัลลังดอร์ของต่างประเทศอย่างแน่นอนรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นใช่ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งก็คือรางวัลที่คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้คือรางวัลมหาชนครับคือ popular vote popular vote ให้ร่วมกันโหวตเข้ามาได้แล้วปีนี้พิเศษสุดๆเลยคือการที่20ท่านผู้โชคดีเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าไปมิตรเกียรติกับฮีโร่ทีมชาติไทยที่เพิ่งไปกลับไปคว้าแชมป์กลับมาเนี่ยโอ้งี้ต้องรีบหยิบโทรศัพท์มือถือมาโหวตกันแล้วนะใช่ยิ่งโหวตมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาถึงแม้ว่าข่าวสารลิเวอร์พูลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะค่อนข้างจะเงียบนะแต่เราก็ยังหามาให้คุณผู้ชมมานำเสนอคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับก็เรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วง Red Hot ครับครับช่วง Red Hot เราก็มาเริ่มกันที่ควันหลงของเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดก่อนครับคุณผู้ชมก็อย่างที่ทราบกันครับลิเวอร์พูลเราก็สามารถที่จะเก็บ3คะแนนได้อีกแล้วก็เป็นการต่อยอดนะต่อยอดฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆของลิเวอร์พูลในช่วงหลังใช่คือตั้งแต่ช่วงเข้าเทศกาลมาจนถึงช่วงปีใหม่เนี่ยลิเวอร์พูลดูเล่นได้ดีขึ้นคือเล่นดีไม่ดีไม่รู้อะแต่ผลการแข่งขันเนี่ยมันดีขึ้นใช่ครับก็เกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็ชนะซันเดอร์แลนด์ได้สำเร็จแต่ก็หืดจับเหมือนกันนะหืดจับครับจากประตูชัยของลาซามาโควิชในช่วงต้นเกมเลยนาทีที่8ครับมาโควิชยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำแล้วก็ที่ไฮไลท์ที่สำคัญนอกจากลูกยิงของมาโควิชครับคือว่าโรเจอร์เปลี่ยนซีเวนจาร์ดออกโรเจอร์บอกว่าเซเว่นเจอราร์ดเนี่ยเหมือนมีอาการตึงๆ ตรงกล้ามเนื้ ทำให้ไม่อยากเสี่ยงที่จะใช้งานเจอราร์ดในเกมนี้ต่อเพื่อที่จะไม่มีความสดในเกมอื่นก็เลยแล้วก็นอกจากนั้นทางด้านซันเดอร์แลนด์ก็ต้องมาเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเราด้วยใช่ช่วงหนึ่งจังหวะที่เอเมเรชานโดนทำฟาวล์แล้วนักเตะซันเดอร์แลนด์เนี่ยโดนไล่ออกโดนใบแดงไล่ออกจากสนามใช่ครับช่วงที่ซันเดอร์แลนด์โดนไล่ออกจากสนามเนี่ยลิเวอร์พูลมีตัวผู้เล่นมากกว่าจะตั้งรับนะตั้งรับแล้วซันเดอร์แลนด์เนี่ยเล่นดีกว่าเกือบตีเสมอได้ด้วยมีรู้สึกจะมีลูกยิงชนคานของอดัมจอห์นสันใช่มิโอเล่นี่มอบไปดื้อๆเลยและที่ฮามากในช่วงท้ายบาโลเตอรี่ลงมาครับโชว์อีกแล้วโชว์ลื่นโชว์ลื่นอีกแล้วโชว์ลื่นโอกาสที่จะได้หลุดเดี่ยวแล้วนะใช่ลื่นพลิกบอลขั้นเทพแต่ว่าตกม้าตายไปก่อนใช่ครับก็ชนะไปแบบจืดๆ1-0แต่ยังไงก็คือ3คะแนนสำคัญของลิเวอร์พูลครับใช่ครับหลังจบเกมเนี่ยโรเจอร์บอกว่าทีมของเขาเนี่ยกำลังเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังรอให้นักเตะบาดเจ็บอย่างเดนเนลเซอร์ลิดไลฮิมเซอร์ลิงแล้วก็อดัมลาลาน่านี่หายเจ็บกลับมาผสมกับทีมชุดปัจจุบันครับแล้วก็มันจะดีขึ้นกว่านี้อีกแล้วลาซามาโควิชหรือว่านักเตะใหม่ๆเนี่ยกำลังพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับก็ถ้าเกิดนับ
ผลงานลิเวอร์พูลไม่ตั้งแต่แพ้แมนยูนี่แล้วก็มาเสมออาร์เซนอลใช่ไหมครับแต่อย่างนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะใช่ ยังไม่แพ้ใช่ครับแต่เกมติดต่อกันแล้วไม่แพ้ก็ดีแต่ว่าขอให้ชนะเยอะกว่าเสมอแล้วกันใช่ครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวควันหลงของเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับข่าวสารก็ยังคงอยู่ในเรื่องของควันหลงจากการที่สัปดาห์ก่อนซีเว่นเจลาของเราประกาศอำลาลิเวอร์พูลนะหลังจบซีซั่นนี้อดีตนักเตะซูเปอร์สตาร์ของโลกอย่างเชอรี่ยองรีของอาร์เซนอลก็ออกมาพูดถึงซีเว่นเจลาเหมือนกันเขาออกมาพูดว่าซีเว่นเจลาเนี่ยเป็นนักเตะที่เขาเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้ต่อสู้กับซีเว่นเจลาคือเขาเจอกับเจลาบ่อยมากสมัยที่อยู่กับพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็เขาบอกว่าเจลาเป็นนักเตะที่กองหน้าเนี่ยหลายๆทีมชื่นชอบเหมือนกับเป็นโดตอเลสหรือโซเลสเนี่ยได้มาเล่นร่วมกับเจอราดเนี่ยไอ้สองคนนี้ก็จะทำผลงานได้ค่อนข้างดีเมื่อมีเจอราดตีกระจายเมื่อมีเจอราดแต่พอเจอราดเป็นคนแอสซิสต์ให้ยิงตลอดใช่ครับครับผมคืออองลีบอกว่ามันเป็นเหมือนฝันของกองหน้าเลยเดียวที่ได้มาเล่นในทีมเดียวกับเจอราดใช่รวมไปถึงตัวเขาเองด้วยถ้ามีโอกาสได้เล่นแต่ไม่มีแล้วแหละไม่มีแล้วครับมันเลิกก็เล่นไปซะก่อนไงใช่ถ้าอยากไปเล่นทีมเดียวกันไปรอไอบอลการกุศลอะไรแล้วกันไม่แน่นะไม่แน่อาจจะจัดขึ้นแล้วมาอยู่ทีมเดียวกันก็ได้ครับผมก็ขยับมาดูข่าวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของการจากไปแล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอหลาดอำลาสัปดาห์นี้มีนายแพทย์ประจำสโมสรของเราที่อยู่กับทีมอย่างยาวนานเนี่ยประกาศอำลาจากทีมเช่นกันคือไม่ใช่นักเตะย้ายออกนะไม่ใช่อ๋อครับเขาก็คือทางด้านของซาฟอิกบัตหรือแฟนชาวไทยตามเว็บเพจต่างๆเนี่ยจะเรียกว่าหมอแขกหมออินเดียหมออินเดียเขาก็ได้ประกาศอำลาสโมสรลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลแล้วนะครับสำหรับทางด้านของนายแพทย์ชาวอินเดียรายนี้ก็ถือว่าอยู่กับทีมอย่างยาวนานนะแล้วก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับลิเวอร์พูลนะเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับคือหมอซาฟเนี่ยบอกว่าที่อำลาสโมสรครั้งนี้เนี่ยเป็นปัญหาด้านครอบครัวเขาเองเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรใดๆกับสโมสรนะฮะใช่ครับแต่เลือกอำลาถูกเวลานะเลือกอำลาช่วงมกราคม ช่วงตลาดเปิด คือตลาดปิดเนี่ยจะไม่ไปไม่ไปดีไม่ดีนี่ไม่มีปัญหากับสโมสรนะแต่ว่าไม่ใช่ไปโผล่สโมสรอื่นนี่ไม่ได้นะไปอยู่เป็นช่างประจำสนามสโมสรอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องคอยติดตามสำหรับนายแพทย์รายนี้ครับพร้อมทิ้งท้ายด้วยเขาอวยพรลิเวอร์พูลขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปยิ่งขึ้นแล้วกันครับข่าวต่อมาครับมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้กันบ้างนะครับทางด้านของฟานาแกนครับจอห์นฟานาแกนนี่แฟนบอลเนี่ยจะลืมแล้วว่าตอนนี้อยู่ลิเวอร์พูลอยู่นะยังอยู่หายไปเลยคือเจ็บเข่าเรื้อรังตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นใช่แล้วก็พักนานถึง 4-5 เดือนเลยครับใช่ครับผมตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้นะแต่ว่ารายงานข่าวล่าสุดเนี่ยเพิ่งบอกว่ากลับมาวิ่งได้ในประมาณ2สัปดาห์ละจะมาวิ่งได้ครับและในอีก4สัปดาห์เนี่ยจะเริ่มกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบอ๋อก็ต้องคอยติดตามสำหรับแบ็คขวาใช่ไหมแบ็คขวาหรือซ้ายก็ได้อันนี้ประสงค์เขาบอกเป็นนิวคาฟูไงเมื่อฤดูกาลที่แล้วเอาอะไรไปเทียบกับคาฟูเลสคาฟูคาฟูเนี่ยเก่งมากเลยนะเก่งมากเก่งทั้งเกมรับเกมลุกใช่แต่ฟานาแกนเนี่ยมันจะเด่นเรื่องเกมรับไงเกมลุกยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับได้ครับก็ต้องคอยติดตามนะครับผมในขณะที่ดานิเอลสตีของเราเนี่ยอาการบาดเจ็บยังไม่หายนะเห็นไปโพสไอจีอินสตาแกรมกับเพื่อนลงเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะครับแต่ว่ากลับมาเมลวูดแล้วใช่แล้วคอยติดตามมาดูอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับคุณผู้ชมก็เริ่มจะมีข่าวหนาหูขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักเตะรายนี้ครับอย่างทางด้านของลาเวนซี่คือรายงานข่าวช่วงหลังเนี่ยลาเวนซี่เนี่ยมาแรงมากใช่สำหรับการย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลด้วยราคาเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นคือตัดราคามากถูกประมาณว่าโลลองบองเนี่ยไม่ค่อยจะใช้งานลาเวซี่เท่าไหร่เป็นนักเตะที่เป็นตัวรองของลูคัสมูร่าแล้วก็เอดิสันคาวานี่อีกทีหนึ่งครับผมก็อาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะสำหรับลาเวซี่ก็ต้องคอยตามลุ้นเอาแต่ว่าผมกังวลตรงที่เขา29ไงยูฟ่าครับนะอายุค่อนข้างมากแล้วนะ29ยีบอะไรก็ช่างมันเถอะ ขอให้มันเล่นดีๆก็พอแล้วเล่นดีๆใช่ลาเวซี่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวป้อนตัวริมเส้นตัวริมเส้นนะตัวกระชากลากเลื้อยใช่ครับต้องคอยติดตามลาเวนซี่นะในขณะที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยไม่ทราบคุณผู้ชมอาจจะรู้ไปแล้วก็ได้ว่าลาเวนซี่มาชูเสื้อกับลิเวอร์พูลไม่แน่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะ
มาดูนักเตะอีกคนนึงที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันอย่างทางด้านของอาเบรัวครับก็มีข่าวว่าจะกลับมาลิเวอร์พูลในช่วงมกราคมนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ก็ลอยขึ้นมานะลอยขึ้นมาเฉยๆว่าปฏิเสธอาร์เซนอลแล้วก็จะกลับมาลิเวอร์พูลแต่ดูแล้วโรเจอร์น่าจะไม่ค่อยประทับสนใจอะไรดาวเตะสเปนรายนี้เท่าไหร่ก็เขาเพิ่งจะกลับมาลิเวอร์พูลในช่วงที่ลิเวอร์พูลเจอมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเรายังคุยข่าวเขาอยู่เลยต้องคอยติดตามสำหรับนักเตะรายนี้นะครับก็ช่วงในข่าวซื้อขายนักเตะอย่างที่ทราบกันช่วงนี้ครับฟุตบอลเอเชียของเราก็กำลังฮอตมากเลยเอเชียนคัพ2015ไงที่ออสเตรเลียทำให้หลายทีมในสโมสรยุโรปเนี่ยเขากำลังจับตานักเตะโควต้าเอเชียที่กำลังโชว์แข่งอยู่ในเอเชียนคัพในครั้งนี้ลิเวอร์พูลเองก็สนใจนักเตะในเอเชียนคัพอยู่เหมือนกัน2คน2คนเลยคนแรกคนแรกเป็นทางด้านของเซอร์ดาอัสมูนเขาบอกว่าเป็นเมสซี่แห่งอิรักชื่อคุ้นหูมากคุ้นหูนะ เหมือนอยู่ลูบินอะไรคาซาครับแต่ว่า อายุยังน้อยครับเป็นนิวเมสซี่แห่งอิรักมาเวอร์ซูเมสซี่เจของเราได้หรือเปล่าครับอีกคนนึงครับพี่ฟังครับเป็นทางด้านของแมทธิวไทไรอันครับคุณชมเป็นผู้สาวประตูของทีมชาติออสเตรเลียก็มีข่าวว่าจะนี่ผู้สนใจเพื่อจะเอามาแทนซิโมมิโอเล่แมทธิวไรอันนี่ก็เล่นอยู่กับขับบูชในเบลเยียมก็ต้องคอยติดตามสำหรับนักเตะเอเชียพูดถึงนักเตะเอเชียกับลิเวอร์พูลนี่เคยมีมั้ยก็แบล็คโจนไงฮะเนี่ยคือเอเชียที่สุดละที่เหลือไม่มีเลยนะไม่มีฮะออสเตรเลียเนี่ยคือบ้านเราก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นเอเชียนะเขาแค่ย้ายมาเอาโควต้าบอลโลกเฉยต้องไปเอเชียจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีไอปีก่อนผมจำได้ลิเวอร์พูลมีข่าวกับฮอนดะครับอยู่ช่วงถ้าฮอนดะมาก็เป็นนักเตะเอเชียคนแรกคนแรกเลยที่เป็นเอเชียจริงๆของลิเวอร์พูลแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นนะก็ครบถ้วนนะครับลายเข้าแล้วปิดท้ายลายออกกันนิดนึงลืมเข้าไปหรือยังครับอุสมาอาไซดีอาไซดีนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะไปชูเสื้อกับอันอาลีแล้วเรียบร้อยโรงเรียนอันอาลีนี่สโมสรในประเทศอะไรตะวันออกกลางตะวันออกกลางฮะเพราะอันอาลีเนี่ยหลายประเทศมากมีซาอุ UAE คืออันนี้ก็น่าจะเป็นในโซนนั้นนะฮะโซนนั้นไปเรียบร้อยแล้วไปจับได้ไม่ได้ค่าตัวไม่เท่าไหร่ก็ชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ครบถ้วนสำหรับข่าวสารในเบรกนี้ครับสำหรับรายการหงค่าใครจะแตะเราจะปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยก็อย่างที่ทราบกันนะครับการอำลาทีมไปของนายแพทย์ซับครับแล้วก็ไปดูภาพความประทับใจสมัยที่เขายังทำหน้าที่อยู่ในทีมแอนฟิลด์แล้วก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามรายการหงค่าใครจะแตะกันต่อครับ Weep not forSo tired, but I can't sleep. Standing on the edge of something much too deep. It's funny how we feel so much, but can't say a word. Though we are screaming inside, all we can't be heard.ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการหงค่าใครแตะช่วงนี้เราจะมาพรีวิวเกมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้กันครับคุณผู้ชมก็สัปดาห์นี้ครับเตะกันวันเสาร์เลยครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมไปเยือนวิลล่าพาร์คพบกับแอสตันวิลล่าใช่โปรแกรมแมตช์เดย์วันเสาร์นี้ไม่มีคู่เร็วนะฮะแบบพรีเมียร์ลีกใช่เตะออกสตาร์ทกัน 4:00 นเลยลิเวอร์พูลก็เตะ 4:00 นด้วยไปดูอันดับตารางคะแนนของ2ทีมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับผมอันดับตารางคะแนนนะฮะไปดูที่แอสตันวิลล่าก่อนเลยวิลล่าเนี่ยอยู่อันดับ13นะฮะคือลงเล่นไป21นัดเนี่ย
มี22แต้มครับก็ยิงประตูได้น้อยมากยิงได้แค่11ลูกเท่านั้นครับเสียไปถึง23ประตูส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็อยู่อันดับ8ครับเล่นไป21นัดมี32คะแนนก็มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มกันที่ทีมแอสตันวิลล่ากันนะครับก็ไล่ตั้งแต่แพ้สวอนซี 0-1 นะครับเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็เสมอทางด้านของคริสตัลพาเลซ 0-0 นะครับก่อนที่จะมาชนะแบ็คพูลนะครับใน FA Cup 1-0 แล้วก็แพ้เลสเตอร์ซิตี้ 0-1 นะเกมล่าสุดใช่ครับผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแอสตันวิลล่าในขณะที่ลิเวอร์พูลของเราครับไล่ตั้งแต่ Boxing Day ครับชนะ 1-0 เบิร์นส์ลีย์นะครับแล้วก็เอาชนะสวอนซีได้4-1แล้วก็ปิดท้าย Boxing Day ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเสมอกับเลสเตอร์2-2ก่อนที่ในเกม FA Cup นะครับจะบุกไปเฉือนวิมเบิลดัน 2-1 และนัดล่าสุดอย่างที่ทราบกันนะครับก็เอาชนะซันเดอร์แลนด์มาได้แบบคือจับครับ 1-0สำหรับผลงานการพบกันของ2ทีมนะครับก็เกมในฤดูกาลนี้เนี่ยเกมแรกเจอกันมาแล้วลิเวอร์พูลเล่นแอนฟิลด์แพ้ซันวิลล่าไป 0-1 ครับจำกันได้อยู่กับเวอร์บอลลาฮอยิงประตูชัยใช่ไหมใช่ย้อนกลับไปเมื่อดูการที่แล้วครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเสมอ 2-2 ไปเยือนบุกชนะ 1-0 ครับถัดไปย้อนไปอีก1ฤดูกาลครับก็ซันวิลล่าเล่นในบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ครับลิเวอร์พูลก็เล่นในบ้านแพ้ซันวิลล่า 1-3 คู่นี้เนี่ยเล่นในบ้านใครส่วนใหญ่จะบ้านแพ้นะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เล่นในบ้านตัวเองแต่กลับแพ้นะใช่ก็เกมนี้ก็ต้องดูกันครับว่าลิเวอร์พูลจะรักษาสถิติถ้ารักษาสถิตินี้ไปบ้านเขาเราชนะนะใช่สายสถิตินี้ได้อยู่หรือเปล่าครับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ครับคุณผู้ชมความพร้อมของลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลจะได้แน่ได้ลายฮินเซอร์ลิงกลับมาแล้วนะจากพักร้อนถามพี่ฟังนิดนึงทำไมเขาปล่อยไปพักร้อนที่จานเมกาคือมีช่วงนึงที่นักข่าวยิงคำถามไปหาโรเจอร์ว่าเซอร์ลิงเนี่ยจะได้พักบ้างไหมโรเจอร์บอกว่าเมื่อช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะโรเจอร์บอกว่ายังไม่พักช่วงนี้จะให้เซอร์ลิงเนี่ยลงเล่นทุกนัดเลยลงแน่นอนเป็นตัวหลักเลยแล้วเขาจะมีช่วงพักของเขาให้เองก็คือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละที่ให้เซอร์ลิงได้พักผ่อนคนอื่นๆก็ด้วยใช่ไหมคนอื่นมันไม่ได้ลงสนามโหดหรือถี่เท่าเซอร์ลิงเนี่ยเซอร์ลิงเนี่ยลงเล่นมาทุกนัดเลยนะฮะมันคือกรณีพิเศษเนาะใช่คือกรณีผมก็มองว่าเพื่อนร่วมทีมซ้อมเตรียมที่จะแข่งกับซันเดอร์แลนด์ลาฮิมอยู่จาเมกาโชว์ลูกคนอื่นไม่ได้ถี่เท่าเซอร์ลิงเซอร์ลิงเนี่ยอายุอย่าลืมนะฮะยังเพิ่งอายุ19-20นั้นเองครับกระดูกยังไม่แกร่งเท่าไหร่ก็ยังจำได้เคยมีเวลาพักเคยมีช่วงงองแงกับซูชานผิดครั้งนึงใช่ครับรอคัสซันด้วยเรื่องเหนื่อยใช่เรื่องเหนื่อยโรเจอร์ก็เลยให้พักไปเลยสัปดาห์นึงแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเซอร์ลิงเนี่ยน่าจะกลับแล้วรายงานข่าวล่าสุดแล้วก็ลาน่ายังเจ็บอยู่ลาน่าเจ็บอยู่เป็นเดือนเลยใช่คือกองหน้าเนี่ยฟาบิโอบาลินี่เนี่ยอาจจะหลุดไปเป็นตัวรองหลังจากได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมกับซันเดอร์แลนด์ใช่เจอทีมเก่าได้ยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้ผมก็ลุ้นอยู่ส่วนตำแหน่งอื่นก็ยังเหมือนเดิมมีข่าวว่าซีเว่นเจอราดอาจจะไม่พร้อมในเกมนี้ใช่คุณผู้ชมครับเจอราดเนี่ยต้องพลาดถึง2นัดเลยเดียวขนาดนั้นเลยพี่ครับมีการตึงที่กล้ามเนื้อก็ช่วงนี้ก็ในใช้ลูคัสเนี่ยจับคู่กับจอห์นเฮนสันเจอหลาดไม่พร้อมก็อาจจะต้องถอยเซอร์ลิงมาหรือให้ฟาบิโอบอลินี่ยืนหน้าเป้าต่อไปอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้พูดถึงลูคัสก็ช่วงจะมีข่าวว่าจะไปอินเตอร์มิลานมีข่าวว่าจะไปอินเตอร์มิลานในขณะที่ศูนย์หน้าอย่างบาโลเตลลี่ก็เหมือนว่าจะมีแววหมดอนาคตกับลิเวอร์พูลในช่วงมกรานี้เลยทำท่าจะหมดอนาคตแล้วนะเหมือนว่าโรเจอร์ไม่เอาเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงเลยไม่ว่ากองหน้าจะเจ็บเกมล่าสุดก็ไปเลื่อนซะอีกใช่ไปเลื่อนอีกสุดท้ายเลยสั้นๆเลยครับรูปเกมจะออกมายังไงแล้วก็ผลการแข่งขันจะออกมาประมาณไหนรูปเกมน่าจะออกมาอึดอัดแน่นอนอึดอัดสำหรับแอสตันวิลล่าเนี่ยเพราะว่าเป็นทีมที่เกมรับเนี่ยมันไม่ได้เหนียวมากหรอกแต่เกมแดนกลางเนี่ยเป็นพวกตืดพวกตื้อไล่บอลแล้วแดนหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีพิสงครับอย่างเกมแรกที่เจอกันแอสตันวิลล่าเจอลิเวอร์พูลเนี่ยเกมอึดอัดมากแต่วิลล่าเนี่ยสามารถจับผู้ยิงได้ยิงได้เฉยฤดูกาลนี้ยิงไป11ประตูจาก21เกมหนึ่งในนั้นก็คือยิงลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลเองนะหากที่ต้องทำกันบ้านว่าจะเจาะแนวรับแอสตันวิลล่ายังไงแบบไหนแล้วก็ต้องป้องกันลูกโยนดวงของทีมของพอลแลมเบิร์ตด้วยครับก็ต้องลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจทีมรักของพวกเรากันด้วยนะครับเตะวันเสาร์นี้เลย4 ทุ่มใช่หวังว่าจะคว้าสัก1คะแนนกลับมาได้คาดว่าจะได้1แต้มเป็นอย่างน้อยนะคือหวังไว้เพราะว่าเกมนี้ไปเยือนด้วยไม่ง่ายอยู่แล้วใช่ครับ
อ่ะก็ครบถ้วนสำหรับเรื่องราวในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามรายการหงค่าเคแตกกันต่อครับโอเค look good eh of every game and special and as well as Hi, I'm Adam Lallana and you're watching The Match Extra. Should I do that again? Yeah, maybe. I really enjoy it. So we start again. Hello, I am José Enrique. I speak English very perfect. That's cool, that's cool. As well as exclusive special feet. Why am I? My English is very perfect, very good. ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการหงค่าใครแต่ช่วงนี้ช่วงเวทคลิปครับก็เป็นประจำเราจะนำคลิปที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลนะฮะมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของสโมสรลิเวอร์พูลก็ด้วยหรือจะเป็นสโมสรอื่นๆก็ด้วยใช่ที่เขาแชร์กันโหลดกันในโลกโซเชียลนะฮะก็ยังคงอยู่กับควันหลงของซีเฟนเจลาร์ดเขาเป็นนักเตะที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนใช่ครับก็เราคงจะไม่คุยข่าวเขาแค่ครั้งเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ประกาศอำลาไปคงจะมีอะไรมาเรื่อยๆมาฝากคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมนำคลิปเป็นเรื่องราวของซีเฟนเจลาร์ดครับกับการอำลานะฮะเป็นคลิปซึ้งๆไปติดตามคลิปนี้กันครับThey're fed and say you're finished and you can't run anymore and you're done and that's the frustrating thing. So it was nice to just remind people that although I am 34, I can still run, I can still play, and I can still compete with the best players around. ครับนี่ก็เป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะที่ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทำคลิปที่เป็นการอำลาซีเฟนเจลาร์ดค่อนข้างเยอะเยอะมากเยอะมากผมหยิบเวอร์ชันนี้มาถือว่าเป็นเวอร์ชันที่โอเคที่สุดอ่ะที่ดูแล้วดูโอเคที่สุดชื่อว่า Goodbye ซีเฟนเจลาร์ดวันนี้พี่ฟางมีคลิปอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมครับของผมนี่เป็นคลิปที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในการแข่งขันเกมฟุตบอลนะฮะครับซึ่งผู้ที่เป็นกุนซือก็จะคอยโบกไม้โบกมือยืนสั่งการอยู่ข้างสนามใช่ไหมแต่สำหรับโรเบโต้มันชินี่เนี่ยอยู่ๆเขาลงไปซุดกับพื้นใครไปทำอะไรเขาต้องตามดูกันครับ
gets it. The ball into the area for Lestien, but recovering well with Spidic. Showing incredible speed there and getting back to defend. Concedes the corner, however. Genoa get their fourth. 15th minute in the second half. Not taking any chances, clears it upfield. และนั่นก็เป็นอาการเจ็บปนอายของโรเบโต้มันชินี่นะยิ้มแบบเขินๆนะใช่คืออยู่ๆโดนลูกทีมเตะบอลมาอัดหน้าตัวเองลงไปซุดเลยนะฮะเป็นจังหวะที่แย่งบอลกลางสนามแล้วก็ผู้เล่นอินเตอร์มิลานเนี่ยเคลียร์บอลใช่เคลียร์บอลมาโดนหน้าเต็มๆเลยจากนั้นอีกราว 3-4 วันกลับไปซ้อมที่แคมป์อินเตอร์ไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ก็ไปเตะบอลอัดหน้ามันชินี่ก่อนนะสองครั้งซ้อนเลยใช่ในสนามซ้อมอ่ะผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นการหมั่นไส้ส่วนตัวนะชินี่มาเป็นโค้ชที่มีคลิปอะไรให้เราได้ติดตามกันตลอดจะเป็นกุนซือที่แบบมีเรื่องราวอ่ะตอนอยู่แมนซิตี้ก็มีเรื่องกับบาโลมีเรื่องกับบาโลจะต่อยกันอ่ะจะต่อยกับบาโลพอไปอยู่อินเตอร์ก็ไม่รู้จะสร้างปัญหาใครก็โดนบอลเตะอัดหน้าซะเลยอ่ะก็ต้องคอยติดตามนั่นก็เป็นคลิปทั้ง2คลิปที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับผมก็ครบถ้วนสำหรับเนื้อหาของรายการหงค่าใครจะแตะในวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมว่าจะรักษาผลงานที่ดีได้ต่อไปหรือไม่เป็นเกมที่7หรือเปล่านะฮะว่าจะไม่แพ้ใครแล้วก็ช่วงนี้เราก็ต้องทิ้งท้ายเหมือนเช่นเคยครับภาพสาวสวยจากแฟนเพจเรารักลิเวอร์พูลเรา2คนนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับLa la 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 Liverpool. La 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 Liverpool. La 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 Liverpool. We're gonna see the Manx fall. The Gunners won't even see.Ball. And the pensioners, well, they're about to retire. We're the team this year for sure.